สำหรับในชั่วโมงที่2ของเรานะคะจะเป็นในรายวิชาคณิตศาสตร์เนาะสำหรับในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะเทอม2ของเราเราจะใช้เป็นเล่ม2นะคะนักเรียนโชว์แบบฝึกหัดขึ้นมาเร็วไหนชูแบบฝึกหัดเล่ม2ขึ้นมาค่ะมีใครไม่มีไหมคะแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์เล่ม2มีครบทุกคนนะคะสำหรับแบบฝึกหัดเล่ม2นะคะมันจะเป็นหน้าปกสีชมพูใช่ไหมลูกจะเป็นรูปของเด็กผู้หญิงนะคะกำลังอะไรคะกำลังเท้าคางนะคะแล้วก็ยิ้มอยู่แต่ว่าหนังสือเรียนนะคะเราจะใช้เล่มเดิมนะคะเป็นเล่มเดียวกับตอนเทอม1นะคะดังนั้นนักเรียนต้องแยกให้ออกนะว่าเล่มไหนเป็นหนังสือเรียนนะคะเล่มไหนเป็นแบบฝึกหัดนะคะใครหยิบขึ้นมาแล้วนะคะหยิบสมุดขึ้นมาด้วยนะลูกนะแล้วก็สิ่งของที่คุณแม่ให้นักเรียนเตรียมขึ้นมาคืออะไรคะไม้บรรทัดนะคะใครจะใช้เป็นไม้บรรทัดยาวก็ได้ใครจะใช้เป็นไม้บรรทัดสั้นก็ได้นะคะแต่ว่าให้เตรียมขึ้นมาทุกคนเลยนะคะมีใครไม่มีไม้บรรทัดไหมเอ่ยมีไหมไม่มีนะคะเพราะว่าเราต้องใช้ตีเส้นอยู่แล้วนะคะเวลาเราขีดเส้นตีเส้นในสมุดเราต้องใช้ไม้บรรทัดนะคะไม่ใช้ไม่ได้ทำไมวันนี้ถึงต้องให้นักเรียนเตรียมสิ่งของเหล่านี้ขึ้นมานะคะเพราะอะไรใครทราบบ้างใครทราบบ้างว่าทำไมคุณครูถึงต้องให้นักเรียนเตรียมไม้บรรทัดขึ้นมาวันนี้คุณแนทจะสอนเรื่องการวัดถูกต้องนะคะเก่งมากเลยน้องโอ๊กจำได้คนเดียวเพราะว่าวันนี้นะคะคุณแนทจะสอนนักเรียนนะคะในเรื่องของการวัดนั่นเองนะคะซึ่งเรื่องของการวัดเนี่ยจะเป็นเรื่องแรกเลยนะคะในเล่มแบบฝึกหัดของพวกเราที่พวกเราต้องเรียนรู้กันนะคะดังนั้นยากไหมยากแน่นอนนะคะถ้าใครไม่เตรียมไม้บรรทัดขึ้นมาเราก็จะไม่ทราบนะคะนักเรียนว่าเราต้องใช้ด้านไหนนะคะในการวัดเนาะเตรียมขึ้นมาให้พร้อมเลยนะคะเดี๋ยวสักครู่นะลูกนะก่อนอื่นนะคะนักเรียนก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ในเรื่องของการวัดกันนะคะเรามาดูผังสาระการเรียนรู้นะคะของวิชาคณิตศาสตร์ในเทอม2กันก่อนนะคะซึ่งเรื่องแรกเลยเนาะที่คุณแอดบอกนะคะเราจะเรียนในเรื่องของการวัดความยาวนะคะแล้วก็การวัดน้ำหนักนั่นเองซึ่งการวัดความยาวนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะได้มาเรียนรู้กันว่าเราต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้างนะคะในการวัดความยาวนักเรียนคิดว่าในชีวิตประจำวันเนี่ยเราจะใช้แค่ไม้บรรทัดในการวัดอย่างเดียวไหมคะไม่ใช่นะใครที่คิดว่าใช้ไม้บรรทัดอย่างเดียวนะคะวันนี้เปลี่ยนความคิดได้เลยเดี๋ยวคุณแอนนะคะจะมาอธิบายให้เด็กฟังนะคะว่ามันมีเครื่องมือนะคะหรือว่าอุปกรณ์ใดบ้างที่เราสามารถใช้ในการวัดสิ่งต่างๆได้นะคะซึ่งเรื่องแรกเลยนะคะเราจะมาเรียนกันในวันนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการวัดความยาวส่วนหัวข้อที่2นะคะจะเป็นในเรื่องของการวัดน้ำหนักนะคะซึ่งการวัดน้ำหนักเนี่ยพวกเราทุกคนนะคะคุณแอดเชื่อว่าเคยขึ้นตาชั่งน้ำหนักมาแล้วนะคะซึ่งตาชั่งน้ำหนักนะคะนักเรียนมันก็ไม่ได้มีแค่ประเภทเดียวนะคะยังมีอีกมากมายหลากหลายประเภทเลยเดี๋ยวเรานะคะจะได้มาทำความรู้จักกับมันกันส่วนหัวข้อที่3นะคะในเรื่องของการวัดความยาวและการวัดน้ำหนักเนี่ยจะเป็นในเรื่องของโจทย์ปัญหาเห็นไหมคะเทอม2เราก็ยังมีในเรื่องของโจทย์ปัญหาอยู่แต่ว่าโจทย์ปัญหานะคะในเทอม2เนี่ยมันจะค่อนข้างยากนะคะแล้วก็ซับซ้อนมากกว่าเทอม1นั่นเองดังนั้นเราต้องตั้งใจเรียนนะคะถ้าไม่ตั้งใจเรียนนักเรียนก็จะไม่รู้เรื่องเลยนะเรามาดูนะคะนักเรียนในเรื่องของการวัดความยาวนะคะเรื่องแรกเนี่ยมันก็แบ่งหัวข้อย่อยนะคะออกเป็นหลายๆหัวข้อนะคะที่จะให้เราเรียนรู้กันซึ่งจะมีทั้งหมด5หัวข้อย่อยนะคะในเรื่องของการวัดความยาวซึ่งหัวข้อแรกเลยนะคะที่เราจะเรียนกันในวันนี้นั่นก็คือในเรื่องของการวัดความยาวความสูงและก็ระยะทางนะคะโดยการใช้หน่วยนะคะที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐานเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันนะว่าการวัดโดยที่ใช้หน่วยเนี่ย
ที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐานนะคะมันจะเป็นการวัดแบบไหนเนาะส่วนหัวข้อที่2นะคะจะเป็นในเรื่องของการวัดความยาวความสูงและระยะทางนะคะเป็นเซนติเมตรแล้วก็เป็นเมตรนี่แหละค่ะคือเรื่องสำคัญเลยนะคะที่คุณแอดให้นักเรียนหยิบไม้บรรทัดขึ้นมานักเรียนจะได้ทราบว่าฝั่งไหนคือฝั่งเซนติเมตรฝั่งไหนคือฝั่งเมตรนะคะส่วนหัวข้อที่3นะคะในเรื่องของการวัดความยาวก็จะเป็นในเรื่องของเครื่องมือนะคะที่ใช้ในการวัดความยาวที่บอกหน่วยการวัดเป็นมาตรฐานสำหรับในเรื่องนี้นะคะเราก็จะได้ทำความรู้จักกับเครื่องมือต่างๆนะคะที่ใช้ในการวัดนั่นเองเช่นนอกเหนือจากไม้บรรทัดนะคะก็ยังมีเครื่องมืออื่นๆนะคะที่สามารถวัดสิ่งของต่างๆได้และก็บอกเป็นหน่วยมาตรฐานให้พวกเราทราบนะคะหน่วยมาตรฐานคืออะไรหน่วยมาตรฐานคือหน่วยที่เป็นเซนติเมตรนะคะแล้วก็เป็นเมตรอันนี้สามารถวัดออกมาได้ตรงตามหลักความเป็นจริงนะคะเป๊ะๆ เลยเนาะส่วนหัวข้อที่4นะคะจะเป็นการวัดโดยการปฏิบัติจริงนะคะอันนี้จะเป็นแบบฝึกหัดแล้วนะคะเนื่องจากว่าคุณแอดเนี่ยหลังจากที่สอนนักเรียนนะคะในเรื่องของการวัดการใช้ไม้บรรทัดในการวัดไปแล้วนักเรียนก็ต้องลงมือปฏิบัติจริงด้วยนะคะโดยการใช้ไม้บรรทัดของตัวเองเนี่ยวัดขนาดนะคะหรือว่าระยะทางในแบบฝึกหัดของตัวเองนะคะส่วนหัวข้อสุดท้ายนะคะในเรื่องของการวัดความยาวนะคะก็จะเป็นการเปรียบเทียบความยาวนะคะที่มีหน่วยเป็นเซนติเมตรและก็เมตรนั่นเองนะคะเห็นไหมนอกเหนือจากการเรียนรู้นะคะในการใช้นะคะเครื่องมือวัดต่างๆแล้วเราก็ต้องมาเปรียบเทียบนะคะความยาวระหว่างเมตรกับเซนติเมตรเนี่ยอันไหนมันมีค่ามากกว่ากันนะคะและอันไหนมันมีค่าแบบความยาวมากกว่ากันเดี๋ยวเราจะได้มาเรียนรู้กันทีละหัวข้อนะคะเรื่องแรกเลยนะคะเรื่องของการวัดความยาวเห็นไหมคะบนหน้าจอของคุณแอดมีรูปภาพของไม้บรรทัดมาให้ด้วยนะคะแสดงว่าเรื่องนี้นะคะพระเอกสำคัญของเขาเลยก็คือไม้บรรทัดของเรานั่นเองอ่ะหยิบไม้บรรทัดขึ้นมาค่ะใครไม่มีไม้บรรทัดบ้างอ่ะหยิบขึ้นมาจะเป็นไม้บรรทัดยาวนะคะหรือว่าจะเป็นไม้บรรทัดสั้นก็ได้นะคะมันไม่ได้แตกต่างกันเลยนะลูกนะเพราะว่ามันยังมีตัวเลขนะคะเป็นด้านของเซนติเมตรแล้วก็ด้านของเมตรเหมือนกันนะคะแน่นอนว่าสมมุติว่าถ้าเราไปวัดจริงๆนะคะนักเรียนไม่ว่าจะเป็นไม้บรรทัดยาวหรือว่าไม้บรรทัดสั้นนะคะเวลาที่นักเรียนไปวัดขนาดเนี่ยมันก็จะได้ขนาดเท่ากันเหมือนเดิมนะคะได้ขนาดเท่ากันเหมือนเดิมเนาะขนาดของความยาวนะคะนักเรียนมองมาบนหน้าจอคุณแอดก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยเปิดในแบบฝึกหัดนะคะคุณแอดขออธิบายตัวอย่างบนหน้าจอก่อนอ่ะมองเห็นชัดไหมคะโอเคมองเห็นชัดนะอ่ะหัวข้อแรกเลยนะคะเด็กๆที่เราจะมาเรียนรู้กันนะคะจะเป็นในหน่วยการเรียนรู้ที่1 นะคะเรื่องของการวัดความยาวและการวัดน้ำหนักนั่นเองนะคะเรื่องแรกเลยที่คุณแอดจะพานักเรียนนะคะมาเรียนรู้กันจะเป็นในเรื่องของการวัดความยาวความสูงและระยะทางนะคะโดยการใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐานการวัดยังไงโดยการใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐานก็คือเราสามารถมองดูนะคะด้วยสายตาของเราแล้วตอบออกมาได้เลยนะคะนักเรียนเราไม่จำเป็นต้องใช้ไม้บรรทัดนะคะในการวัดอันนี้คือการวัดความยาวความสูงและก็ระยะทางนะคะโดยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐานจำไว้นะแต่ถ้าเขาให้วัดตามหน่วยมาตรฐานเมื่อไหร่นักเรียนต้องใช้ไม้บรรทัดนะคะในการนำมาหาคำตอบเนาะแต่ว่านี้ไม่ใช่หน่วยมาตรฐานนะคะเราสามารถดูด้วยตาเปล่าแล้วก็ตอบได้เลยนักเรียนดูนะบนภาพตัวอย่างหน้าจอของคุณแอดในตอนนี้นะคะเขามีรูปภาพอะไรมาให้เรา
รูปภาพของดินสอใช่ไหมคะแล้วก็แก้วน้ำแต่ว่ามันแตกต่างกันไหมระหว่างภาพดินสอกับแก้วน้ำภาพดินสอนะคะจะเป็นการวางดินสอในแนวนอนใช่ไหมลูกในแนวนอนแบบนี้นะคะดังนั้นการวัดเนี่ยมันต้องใช้เป็นความยาวนะคะส่วนแก้วเราจะเห็นว่ารูปภาพของแก้วรูปภาพนี้นะคะมันตั้งอยู่ดังนั้นเราต้องใช้การวัดนะคะโดยการวัดเป็นความสูงนั่นเองเห็นไหมมันจะแตกต่างกันแล้วนะคะตั้งใจฟังดีๆนะมันยากนะคะโดยการที่เขานะคะใช้คลิปหนีบกระดาษนะคะแล้วก็เข็มกลัดเนี่ยเป็นหน่วยการวัดนักเรียนดูนะมันไม่ใช่หน่วยมาตรฐานนะคะเขาก็เลยไม่ใช้ไม้บรรทัดนะเขาจะใช้เป็นคลิปหนีบกระดาษแล้วก็เข็มกลัดนะคะเป็นหน่วยของการวัดซึ่งรูปภาพดินสอเนี่ยเขาจะใช้เป็นคลิปหนีบกระดาษเห็นไหมคะในการวางซึ่งเขาวัดตั้งแต่ตรงไหนลูกนักเรียนเห็นเส้นประตรงนี้ไหมคะเส้นประตรงตรงดินสอตรงยางลบตรงนี้เนาะตรงยางลบตรงนี้นะคะแล้วก็วัดไปจนถึงปลายของดินสอนะคะนั่นก็คือปลายแหลมๆตรงนี้นั่นเองเขากระเป็นเส้นประมาให้เราแล้วนะคะเมื่อเราใช้คลิปหนีบกระดาษเนี่ยมาเป็นหน่วยของการวัดนะคะนักเรียนเราจะเห็นว่ามันได้ความยาวทั้งหมดกี่คลิปคะ1 2 3 4 4คลิปใช่ไหมคะอันนี้คือความยาวของดินสอนะดินสอมีความยาวนะคะทั้งหมด4คลิปนั่นเองนะคะซึ่งเป็นการวัดตั้งแต่หัวยางลบด้านบนนะคะจนถึงปลายดินสอด้านล่างเลยเนาะอันนี้ง่ายไหมคะง่ายมากนะคะที่เราไม่ต้องใช้ไม้บรรทัดอันนี้เราสามารถตอบได้เลยเหมือนเขาตอบมาว่าอะไรลูกดินสอยาว4คลิปหนีบกระดาษนะคะต่อมาเรามาดูของภาพแก้วน้ำกันบ้างนะคะนักเรียนภาพแก้วน้ำวางเป็นแนวตั้งใช่ไหมคะดังนั้นเราต้องหาความสูงของเขานั่นเองซึ่งความสูงนะคะระยะที่เขากำหนดมาให้เราก็คือตั้งแต่ใต้ก้นของแก้วนี่ไงก้นของแก้วอยู่ตรงนี้นะคะที่มีเส้นประให้เราจนกระทั่งไปถึงความสูงนะคะของปากแก้วเอาง่ายๆเลยนะคะจะเป็นการวัดความสูงระหว่างก้นแก้วจนถึงปากแก้วนั่นเองนะคะซึ่งเราจะใช้เข็มกลัดนะคะเป็นหน่วยของการวัดเราจะสังเกตเห็นว่าความสูงนะคะระหว่างก้นแก้วเนี่ยจนถึงปากแก้วจะมีความสูงเท่ากับ3เข็มกลัดนั่นเองอันนี้ง่ายไหมง่ายไหมคะง่ายมากนะคะเราแค่ใช้ตานะคะในการสังเกตแค่นี้เองนะคะอันนี้จะเป็นการวัดนะคะโดยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐานนะคะมันก็เลยจะง่ายหน่อยนักเรียนคะเดี๋ยวนักเรียนเปิดนะคะเปิดแบบฝึกหัดไปที่หน้าที่6ลูกแล้วคุณแม่จะอธิบายนะคะตัวอย่างในหนังสือเรียนด้วยนะคะในหนังสือแบบฝึกหัดด้วยเจอหรือยังเอ่ยหน้า6เห็นไหมคะเจอแล้วค่ะโอเคใครเปิดเจอแล้วนะคะนักเรียนดูในหนังสือเรียนของตัวเองได้เลยนะเพราะว่าคุณแม่ไม่ได้โชว์บนหน้าจอให้นะคะบนหน้าที่6นะคะนักเรียนจะเป็นในเรื่องเดียวนะคะกับเรื่องที่คุณแอนอธิบายตัวอย่างบนหน้าจอไปเมื่อกี้เลยนะลูกนะซึ่งมันไม่ได้แตกต่างกันเลยนะคะในกรอบสีเขียวด้านบนนักเรียนดูดีๆนะจะเป็นรูปภาพของตะปูเห็นไหมคะเป็นภาพของสิ่งของเป็นตะปูแล้วก็ขวดยานะคะเขาใช้คลิปหนีบกระดาษนะคะนักเรียนกับเข็มกลัดเนี่ยเป็นหน่วยในการวัดเหมือนกันนะคะโดยที่รูปภาพของตะปูเนี่ยอาจจะเป็นการวัดความยาวของตะปูใช่ไหมคะโดยการใช้คลิปหนีบกระดาษนะคะมาเป็นหน่วยในการวัดเนาะเราจะพบว่าการวัดความยาวนะคะตั้งแต่ปลายแหลมของตะปูเนี่ยจนถึงด้านทู่ๆของตะปูเห็นไหมคะที่มันเป็นวงกลมๆอ่ะนักเรียนเราจะสังเกตเห็นว่าตะปูนะคะจะยาวทั้งหมด2คลิปนะลูกนะส่วนขวดยานะคะขวดยามันเป็นแนวตั้งนะคะ
ดังนั้นเราต้องวัดโดยการใช้เป็นความสูงนะคะจำไว้เลยถ้าสิ่งของไหนตั้งนะคะเราจะวัดเป็นความสูงเช่นคุณนายกตัวอย่างอีกหนังสือเรียนเล่มนี้นะคะถ้าสมมติเราจะวัดความสูงของเขานักเรียนก็ต้องตั้งเป็นแบบนี้แล้วก็เอาไม้บรรทัดนะคะมาวัดตรงนี้ได้นะคะถ้าวัดเป็นแนวนอนมันจะวัดเป็นอะไรลูกความยาวนะคะความยาวเหมือนกับขวดยานะคะขวดยาเราก็จะวัดนะคะความสูงของเขาตั้งแต่ก้นของขวดเห็นไหมลูกตั้งแต่ก้นของขวดนะคะที่เป็นเส้นประสีฟ้าด้านล่างเลยจนถึงความสูงของปากขวดนะคะหรือว่าฝาของขวดยานั่นเองเขาจะใช้เข็มกลัดนะคะเป็นหน่วยของการวัดเราจะสังเกตเห็นว่าตั้งแต่ก้นขวดนะคะจนถึงฝาของขวดยาเนี่ยความสูงของขวดยาจะเท่ากับ3เข็มกลัดนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือการวัดง่ายๆเลยนะคะโดยที่เราไม่ใช่หน่วยมาตรฐานนะคะนักเรียนต่อมานะนักเรียนเห็นตัวอย่างด้านล่างไหมคะเป็นการวัดระยะทางนะคะนักเรียนการวัดระยะทางดูจากในหนังสือของนักเรียนก่อนนะหน้าที่6เมื่อกี้นะคะเป็นภาพต้นไม้ใช่ไหมคะต้นไม้2ต้นนะคะแล้วก็มีคนกำลังสังเกตเห็นว่าเขากำลังเดินใช่ไหมลูกเขาถามว่าต้นไม้นะคะ2ต้นนี้ห่างกัน8ก้าวแล้วนับจากไหนคะนักเรียนนับจากขีดนักเรียนเห็นไหมนักเรียนลองนับขีดสิคะขีดแรกเลยนะคะนั่นก็คือระยะทางจากต้นไม้ต้นที่1ขีดที่2ขีดที่3ขีดที่4ขีดที่5ขีดที่6ขีดที่7ขีดที่8เห็นไหมคะขีดที่8จะอยู่ตรงไหนอยู่ตรงขานะคะของนักเรียนชายเห็นไหมคะอาขาที่ยืนตรงของนักเรียนผู้ชายคนนี้นะคะซึ่งขาอีกขาหนึ่งเนี่ยเขากำลังจะก้าวไปที่ขีดที่9ใช่ไหมลูกซึ่งขีดที่9นะคะมันก็จะเป็นระยะทางนะคะที่ถึงต้นไม้ต้นที่2พอดีเลยนะคะดังนั้นต้นไม้2ต้นนี้นะคะจะห่างกันทั้งหมด8ก้าวนั่นเองนะคะไม่ใช่9ก้าวนะการใช้การก้าวเดินนะคะนักเรียนก็เป็นหน่วยของการวัดเช่นเดียวกันนะคะการที่เราเรียนรู้ระยะทางนะคะนักเรียนจะทำให้เราเนี่ยทราบว่าระหว่างตำแหน่ง2ตำแหน่งนะคะมันสามารถวัดระยะทางอย่างไรแล้วก็มีระยะทางห่างกันเท่าไหร่นะคะต่อมาดูตัวอย่างบนหน้าจอคุณครูบ้างเงยหน้าขึ้นมาค่ะเห็นหรือยังเอ่ยเงยหน้าขึ้นมามองทุกคนเนี่ยบางคนยังเล่นอยู่เลยเดี๋ยวพอเวลาให้ทำแบบฝึกหัดแล้วก็ทำไม่ได้นะเขาไม่เข้าใจนะคะคุณแอ้บอกแล้วว่าเรื่องนี้มันยากมากถ้าใครไม่ตั้งใจเรียนตั้งแต่ทีแรกเลยหนูจะทำแบบฝึกหัดไม่ได้นะคะเพราะว่าเรื่องต่อไปมันก็จะยากขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเงยหน้าขึ้นมามองนะคะสำหรับตัวอย่างที่คุณครูนำมาให้นักเรียนดูนะคะจะเป็นตัวอย่างในเรื่องของการวัดระยะทางนั่นเองนะคะซึ่งเมื่อกี้เนี้ยคุณครูอธิบายตัวอย่างนะคะในหนังสือแบบฝึกหัดนักเรียนไปแล้วนะคะซึ่งเมื่อกี้ภาพมันก็จะเป็นภาพต้นไม้2ต้นใช่ไหมคะแล้วก็มีคนกำลังก้าวเดินนะคะซึ่งเขาถามว่าระยะทางต้นไม้2ต้นเนี้ยมันห่างกันเท่าไหร่นะคะตัวอย่างของคุณแอดนะคะบนหน้าจอก็เหมือนกันเลยดูตัวอย่างด้านบนก่อนนะตัวอย่างด้านบนนะคะเป็นระยะทางของต้นไม้2ต้นนะคะเขาต้องการทราบว่าต้นไม้2ต้นนี้นะคะนักเรียนมันห่างกันทั้งหมดกี่ก้าวเห็นไหมคะตรงรูปภาพดำๆตัวนี้นะคะนักเรียนก็เป็นรูปภาพของเขาแทนคนนะคะในการก้าวนะคะทีละก้าวทีละก้าวตั้งแต่ต้นไม้ต้นที่1จนไปถึงต้นไม้ต้นที่2นะคะเดี๋ยวเราจะมานับนะคะมานับไปพร้อมๆกันว่าต้นไม้นะคะ2ต้นนี้มันห่างกันนะคะทั้งหมดกี่ก้าวนั่นเองเราจะเริ่มนับตรงนี้นะคะเป็นก้าวที่1เห็นไหมคะขีดที่1เนี่ยเป็นก้าวที่1นะก้าวที่1ก้าวที่2
9ที่3 9ที่4 9ที่5 9ที่6 9ที่7 9ที่8 9ที่9 9ที่10นะคะเห็นไหมคะง่ายไหมลูกง่ายมากเลยนะคะถ้านักเรียนไปเจอในแบบฝึกหัดเนี่ยเขาจะมีเส้นมาให้นักเรียนแล้วนะคะดังนั้นน่ะนักเรียนก็ต้องนับนะคะขีดตรงเส้นแล้วก็ตอบลงไปนะคะถ้าคุณแอดตอบในรูปภาพนี้คุณแอดจะตอบว่าต้นไม้2ต้นนี้นะคะห่างกันทั้งหมด19นั่นเองเห็นไหมอันนี้นะคะเป็นการวัดง่ายๆเลยแบบไม่ใช่หน่วยมาตรฐานนะคะต่อมาเรามาดูนะคะตัวอย่างที่2ด้านล่างกันบ้างตัวอย่างที่2ด้านล่างคืออะไรก็คือระยะทางนะคะจากแปลงผักไปถึงอาคารเรียนเห็นไหมคะระยะทางจากแปลงผักไปจนถึงอาคารเรียนเรามานับดูสิคะนักเรียนว่าระยะทางตั้งแต่แปลงผักไปจนถึงอาคารเรียนเนี่ยเราจะก้าวได้ทั้งหมดกี่ก้าวนะคะอ่ะเริ่มเลยนะขีดแรกนะคะเราจะเริ่มนับเป็นก้าวที่1ก้าวที่2ก้าวที่3ก้าวที่4ก้าวที่5ก้าวที่6ก้าวที่7ก้าวที่8ก้าวที่9ก้าวที่10ก้าวที่11ก้าวที่10 2นะคะเห็นไหมเอ่ยแปลงผักนะคะจะอยู่ห่างจากอาคารเรียนทั้งหมด12ก้าวนั่นเองนะคะทำไมถึงเราต้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องของระยะทางลูกทำไมเอ่ยเพราะว่าจะทำให้เรานะคะทราบนะคะระหว่างระยะทางนะคะ2ตำแหน่งจากการวัดนั่นเองนะคะอันนี้เป็นการวัดง่ายๆเลยโดยที่เราไม่ต้องใช้สายวัดไม่ต้องใช้ไม้เมตรไม่ต้องใช้ตลับเมตรนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่การวัดแบบใช้หน่วยมาตรฐานนะคะแต่ถ้าวัดเป็นหน่วยมาตรฐานเมื่อไหร่ยากไหมยากมากนะคะเราจะมาใช้การก้าวแบบนี้ไม่ได้นะคะเราต้องใช้นะคะตลับเมตรในการวัดระยะทางหรือว่าจะต้องใช้ไม้เมตรนะคะในการวัดนั่นเองอันนี้ง่ายมากนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาลองทำแบบฝึกหัดกันก่อนเนาะเดี๋ยวคุณแอจะได้สอนในเรื่องต่อไปเลยนะคะเปิดหนังสือแบบฝึกหัดขึ้นมานะคะในหน้าที่7เห็นไหมเอ่ยหน้าที่7จะเป็นหน้าเดียวกับคุณแอในตอนนี้เลยนะคะอันนี้จะเป็นการให้นักเรียนนะคะเขียนคำตอบลงไปนะคะเมื่อกี้คุณแอสอนแล้วเกี่ยวกับการวัดนะคะโดยที่เราไม่ได้ใช้เป็นหน่วยมาตรฐานนะคะเราสามารถใช้ตาในการสังเกตแล้วก็ตอบลงไปได้เลยมีทั้งหมด4ข้อใช่ไหมคะที่จริงมี6ข้อนะข้อ5กับข้อ6นะคะอยู่ในหน้าที่8มาทำไปพร้อมๆกันดีกว่านะคะนักเรียนเห็นข้อที่1ไหมข้อที่1เขามีรูปภาพอะไรมาให้เราคะรูปภาพอะไรเนี่ยเส้นสีน้ำตาลเขาเรียกว่าอะไรลูกเชือกนะคะเป็นรูปภาพของเชือกนะคะนักเรียนเชือกมันวางเป็นแนวนอนใช่ไหมคะดังนั้นให้นักเรียนจำไว้เลยว่ามันต้องวัดเป็นความยาวแน่นอนเขาใช้คลิปหนีบกระดาษนะคะนักเรียนในการวัดเชือกนะคะยาวทั้งหมดกี่คลิปเอ่ย5คลิปค่ะมีใครตอบนอกเหนือจาก5คลิปไหมคะไม่มีนะสำหรับข้อ1นะคะคุณแอจะบอกแค่ข้อเดียวนอกนั้นข้อต่อไปให้นักเรียนทำเองนะคะข้อที่1นะคะความยาวของเชือกเส้นนี้นะคะมีความยาวทั้งหมด5คลิปนั่นเองแสดงว่านักเรียนต้องเติมตัวเลขอะไรลงไปลูกเลข5ลงไปแค่นี้เองนะคะง่ายมากเลยเติมเลข5ลงไปเลยข้ออื่นทำเองได้ไหมคะลองทำเองก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวคุณครูจะเฉลยให้นะคะนี่แค่นี้เองง่ายมากหน้าที่สุดแล้วหนูก็ทำเสร็จแล้ว
ต่อมาภาพที่2นะคะเป็นภาพของช้อนตักไอศกรีมนะคะนักเรียนเขาใช้คลิปหนีบกระดาษนะคะเป็นหน่วยในการวัดแล้วดังนั้นนักเรียนสังเกตนะคะตั้งแต่ปลายของช้อนตักไอติมนะคะจนถึงในด้านของช้อนตักไอติมนะคะมันจะมีความยาวทั้งหมดกี่คลิปนักเรียนก็เติมตัวเลขลงไปได้เลยเห็นไหมเขาเริ่มวัดตั้งแต่ปลายช้อนนะคะตรงเป็นเส้นประนะคะจนถึงด้านด้ามช้อนนะคะมันมีมันเป็นความยาวทั้งหมดกี่คลิปลูกช้อนตักไอศกรีมยาวกี่คลิปคะ3คลิปค่ะ3คลิปนะคะนับจากนี้เลยนี่ไง1 2 3นะคะเติมเลข3ลงไปแค่นี้เองคุณแอร์เข้าเสร็จแล้วครับดีมากครับใครเสร็จแล้วนั่งรอก่อนนะคะเดี๋ยวคุณครูจะค่อยๆอธิบายไปทีละข้อต่อมาข้อที่3นะคะเป็นรูปภาพของถ่านไฟฉายนะคะนักเรียนถ่านไฟฉายนะคะเขาวางเป็นแนวตั้งคุณแอดสอนนักเรียนว่ายังไงคะถ้าสิ่งของไหนที่เราวางในแนวตั้งมันจะต้องอะไรลูกต้องวัดเป็นความสูงนะคะเช่นโทรศัพท์มือถือเหมือนกันนะคะถ้าสมมติว่าเราตั้งแบบนี้เราก็ต้องวัดเป็นแนวเลยค่ะความสูงนะคะแต่ถ้าสมมติคุณแอดวางเป็นแนวนอนแบบนี้นะคะนักเรียนเราก็ต้องวัดเป็นอะไรคะหน่วยเป็นความยาวนะคะเหมือนกับกล่องแว่นตาเหมือนกันถ้าคุณแอดวางเป็นแนวนอนแบบนี้นะคะคุณแอดต้องหาหน่วยมันเป็นการวัดความยาวแต่ถ้าคุณแอดตั้งคุณแอดต้องมาวัดว่ามันสูงเท่าไหร่นะคะดังนั้นจำไว้เลยเขาใช้เข็มกลัดนะคะนักเรียนในการเป็นหน่วยในการวัดความสูงนะคะดังนั้นนักเรียนก็ต้องหาคำตอบเลยว่าถ่านไฟฉายเนี่ยมันสูงนะคะทั้งหมดกี่เข็มกลัดดูนะเขาวัดตั้งแต่ก้นนะคะของก้อนถ่านไฟฉายจนไปถึงปลายด้านบนนะคะของถ่านไฟฉายเห็นไหมคะเขาจะมีเส้นประมาให้เรานะคะดังนั้นเข็มกัดนะคะที่เขาใช้เป็นหน่วยในการวัดถ่านไฟฉายแสดงว่าถ่านไฟฉายนี้สูงทั้งหมดกี่เข็มกลัดคะ2เข็มกลัด2เข็มกลัดนั่นเองเติมเลขอะไรลงไปเติมเลข2ลงไปได้เลยคุณแอดเขียนตัวเลขตัวใหญ่หน่อยนะนักเรียนอาจจะเลยเส้นบรรทัดนะคะเดี๋ยวนักเรียนมองไม่เห็นเนาะต่อมาภาพที่4ด้านล่างนะคะเป็นภาพของแจกันเขาตั้งแจกันเป็นแนวตั้งนะคะแสดงว่าเราต้องวัดในหน่วยของความสูงนั่นเองนะคะนักเรียนดูนะเขาใช้เข็มกลัดนะคะในการวัดหน่วยนะคะความสูงของแจกันนั่นเองนักเรียนดูนะคะตั้งแต่ก้นนะคะของแจกันจนถึงปากแจกันนะคะมันมีความสูงทั้งหมดกี่เข็มกลัดนักเรียนก็เติมตัวเลขลงไปได้เลยนะคะเห็นไหมเราเริ่มนับนะคะตั้งแต่1ตั้งแต่เข็มกลัดที่มันวัดนะคะตั้งแต่ก้นของแจกันเลย1 2 3 4 5นะคะแสดงว่าแจกันภาพนี้สูงทั้งหมด5เข็มกลัดนะคะเราก็ต้องเติมตัวเลข5ลงไปนั่นเองยากไหมคะนี้ยังไม่ยากนะเดี๋ยวหัวข้อต่อไปนี่แหละนะคะยากแน่นอนเพราะว่าเราจะได้มาเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับเซนติเมตรแล้วก็เมตรในไม้บรรทัดแล้วใครเสร็จข้อ4แล้วนะคะเปิดไปหน้าที่8ค่ะยังมีข้อ5กับข้อ6อีกนะคะเห็น
ไหมเอ่ยข้อ5นะคะจะเป็นการวัดระยะทางนะคะนักเรียนอ่ะคุณพ่อนะคะระหว่างคุณพ่อกับรถกระบะนะคะเขาถามว่าคุณพ่อเนี่ยอยู่ห่างจากรถกระบะทั้งหมดกี่ก้าวแล้วนับจากอะไรลูกแล้วนับจากอะไรคะจากขีดนะคะจากขีดนะนักเรียนใครตอบ4ก้าวผิดนะคะที่จริงไม่ได้ตอบ4ก้าวนะเราวัดจากไหนเราวัดจากเส้นที่2นะคะทำไมเราถึงต้องวัดจากเส้นที่2เพราะเส้นแรกนะคะเป็นที่ที่คุณพ่อยืนอยู่ใช่ไหมลูกและเขาถามว่าคุณพ่อเนี่ยห่างจากรถกระบะกี่ก้าวนะคะเราจะไม่นับขีดที่1นะเนื่องจากว่าขีดที่1นะคะเป็นจุดที่คุณพ่อกำลังยืนอยู่ดังนั้นนักเรียนจะต้องเริ่มนับเป็นก้าวแรกในขีดที่2นะคะนับก้าวที่1ก้าวที่2ก้าวที่3นะคะแสดงว่าคุณพ่ออยู่ห่างจากรถกระบะทั้งหมดกี่ก้าวเอ่ย3ก้าวนะคะอันนี้ก้าวที่1 3ก้าวโอ๊ยแป๊บนึงนะนักเรียนคุณอาจารย์จะเขียนให้มันเล็กก้าวที่1ก้าวที่2ก้าวที่3นะคะแสดงว่ารถคุณพ่อเนี่ยอยู่ห่างจากรถกระบะทั้งหมด3ก้าวนั่นเองต่อมาข้อที่6นะคะเป็นรูปภาพของชาวนากับควายนะคะนักเรียนอันนี้ก็จะเป็นการวัดระยะนะคะระยะทางเขาถามว่าชาวนาเนี่ยอยู่ห่างจากควายนะคะทั้งหมดกี่ก้าวเราจะเริ่มนับตั้งแต่ขีดที่เท่าไหร่คะนักเรียนขีดที่2เหมือนเดิมทำไมถึงต้องนับขีดที่2เพราะว่าขีดแรกนะคะเป็นที่ที่ชาวนากำลังยืนอยู่ใช่ไหมลูกดังนั้นนะคะการนับระยะทางเราจะเริ่มนับตั้งแต่ขีดที่2เป็น1 9 2 9 3 9 4 9นะคะ5 9แล้วก็6 9นะคะแสดงว่าระยะทางนะคะที่ชาวนาอยู่ห่างจากควายทั้งหมด6 9นั่นเองนะคะมีใครงงไหมในการวัดระยะทางมีไหมคะใครมียกมือถามคุณครูได้นะเสร็จหรือยังเอ่ยหนูยังไม่เสร็จค่ะยังไม่เสร็จเขียนให้เสร็จค่ะแค่เติมตัวเลขลงไปแค่นี้เองเดี๋ยวให้เวลานักเรียนเขียนก่อนนะคะจำไว้เลยนะคะถ้าวัดระยะทางนะคะขีดแรกเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นนะคะนักเรียนเราต้องเริ่มนับ9นะคะก้าวแรกจะขีดที่2นะลูกนะจนไปถึงระยะทางสุดท้ายเลยนะคะเดี๋ยวรอเพื่อนๆอีกแป๊บนึงนะคะคุณอาจจะได้อธิบายในหัวข้อต่อไปเลยซึ่งจะเป็นหัวข้อของการวัดความยาวนะคะความสูงระยะทางเป็นเซนติเมตรแล้วก็เป็นเมตรนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันนะคะโดยการใช้เครื่องมือนะคะในการวัดความยาวที่บอกเป็นหน่วยการวัดเป็นมาตรฐานก็จะเป็นไม้บรรทัดของเรานั่นเองนะคะเสร็จหมดทุกคนแล้วนะเสร็จหมดหรือยังคะถ้าเสร็จหมดแล้วเดี๋ยวคุณแอดจะผ่านแล้วนะโอเคใครเสร็จแล้วนะคะนักเรียนดูข้อ 1.2 ด้านล่างเห็นไหมคะเรายังอยู่กันในหน้าที่8อยู่นะคะดูข้อ 1.2 ด้านล่างได้เลยสำหรับข้อ 1.2 ด้านล่างนะคะจะเป็นหัวข้อที่2นะคะที่พวกเราจะมาเรียนรู้กันเนาะซึ่งหัวข้อนี้นะคะ
จะเป็นการวัดความยาวความสูงและระยะทางเป็นเซนติเมตรและเมตรนะคะนักเรียนอ่ะแต่ว่าเราจะยังไม่ใช้เป็นหน่วยมาตรฐานนะคะจะเป็นการใช้เป็นคลิปหนีบกระดาษนะคะเหมือนเดิมเนาะอ่ะตัวอย่างนะคะนักเรียนตัวอย่างเขามีอะไรมาให้คะเขามีรูปภาพของสีเทียนมาให้เราเห็นไหมเอ่ยอ่ะสีเทียนนะคะเขาจะใช้หน่วยในการวัดนะคะเป็นคลิปหนีบกระดาษเล็กแล้วก็คลิปหนีบกระดาษใหญ่เห็นไหมคะนักเรียนอ่ะเป็นคลิปหนีบกระดาษเหมือนกันนะคะแต่ว่าคนละขนาดกันเลยความยาวของสีเทียนนะคะเมื่อเราใช้คลิปหนีบกระดาษเล็กเนี่ยเป็นหน่วยในการวัดนะคะเราจะสังเกตเห็นว่าสีเทียนเนี้ยยาวทั้งหมด4คลิปหนีบกระดาษเล็กเห็นไหมคะแต่ถ้าเมื่อไหร่เราเอาคลิปหนีบกระดาษใหญ่นะคะมาใช้เป็นหน่วยในการวัดเราจะสังเกตเห็นว่าความยาวนะคะตั้งแต่ปลายนะคะของสีเทียนเลยจนไปถึงนะคะปลายด้ามของสีเทียนเนี่ยมันจะมีความยาวเท่ากับ2คลิปหนีบกระดาษใหญ่เห็นไหมคะเขาบอกว่าความยาวของสีเทียนแท่งนี้นะคะต่างกันเพราะว่าใช้หน่วยในการวัดไม่เหมือนกันนะคะทำไมถึงเขาบอกว่าใช้หน่วยในการวัดไม่เหมือนกันลูกเพราะว่าเขาใช้คลิป2ขนาดใช่ไหมคะหน่วยในการวัดขนาดแรกเลยก็คือคลิปที่มีขนาดเล็กเหมือนที่คุณแอนบอกส่วนการวัดนะคะในขนาดที่2เนี่ยเราจะใช้คลิปใหญ่ในการวัดนะคะดังนั้นความยาวนะคะของสีเทียนแท่งนี้มันก็เลยต่างกันนั่นเองนะคะดังนั้นเขาบอกว่าเพื่อให้เรานะคะได้คำตอบที่ตรงกันหรือว่าใกล้เคียงกันเนี่ยเราจึงต้องมีเครื่องมือนะคะในการวัดที่เป็นหน่วยมาตรฐานเช่นเซนติเมตรและก็เมตรนั่นเองนะคะเซนติเมตรคืออะไรเนี่ยใครทราบบ้างไม่มีแน่นอนใช่ไหมคะเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณแอนอธิบายให้ฟังนะคะนักเรียนในการวัดนะคะโดยที่เราใช้เครื่องมือมาตรฐานเนี่ยนักเรียนคะหยิบไม้บรรทัดตัวเองขึ้นมาแล้วก็สังเกตไปที่ไม้บรรทัดของตัวเองนะคะเห็นยังใครที่มีไม้บรรทัดยาวนะคะนักเรียนฝั่งที่มันเป็นเซนติเมตรอ่ะมันจะมีความยาวทั้งหมด30เซนติเมตรนะคะเห็นไหมตั้งแต่เลข0จนถึงเลข30นะคะอันนี้เขาเรียกว่าฝั่งเซนติเมตรนะก็คือด้านที่มีตัวเลขเยอะๆนะคะส่วนด้านที่มีตัวเลขด้านที่มีตัวเลขน้อยๆนะคะนักเรียนส่วนมากเราจะไม่นิยมในการวัดเนาะเดี๋ยวป.1 นะคะเราจะเรียนแค่ด้านเดียวก่อนก็คือด้านที่เป็นเซนติเมตรนะคะตั้งแต่ตัวเลข0จนถึงตัวเลข30อันนี้สำหรับไม้บรรทัดยาวนะแต่ว่าสำหรับไม้บรรทัดสั้นนะคะบางคนอาจจะมีแค่ตัวเลข1นะคะขีดแรกนะคะบางอันมันก็จะเป็นตัวเลข0ใช่ไหมลูกซึ่งบางไม้บรรทัดนะคะมันอาจจะไม่มีตัวเลข0แต่เป็นแค่ขีดให้เราแล้วก็มาเริ่มเป็นตัวเลข1นะคะจนถึงตัวเลข15อันนี้สำหรับไม้บรรทัดสั้นนะฝั่งที่มันเป็นเซนติเมตรนะคะที่มีตัวเลขเยอะๆจำไว้เลยเราจะใช้ฝั่งนี้นะคะในการวัดฝั่งอื่นอย่าเพิ่งไปสนใจเดี๋ยวคุณจะอธิบายที่หลังนะคะเราดูแค่ฝั่งที่มันมีตัวเลขเยอะๆก่อนพอนะคะนักเรียนฟังคุณแอนนะคุณแอนอธิบายอีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับเซนติเมตรนะคะนักเรียนมันจะเป็นหน่วยที่วัดความยาวนะคะของสิ่งของที่มีขนาดเล็กนะคะแล้วก็เป็นสิ่งของที่มีขนาดที่มีความยาวไม่มากเช่นอะไรสิ่งของที่มีขนาดความยาวไม่มากเช่นหนังสือนะคะหนังสือเล่มนี้คุณแอนสามารถใช้ไม้บรรทัดในการวัดได้ไหมใช้ได้นะคะดังนั้นจำไว้เลยนะคะนักเรียนหน่วยที่เป็นเซนติเมตรเนี่ยเป็นหน่วยการวัดความยาวของสิ่งของที่มีขนาดเล็กนะคะนอกเหนือจากหนังสือวัดอะไรได้อีกกล่องแว่นตาของคุณแอนวัดได้ไหมวัดได้นะคะเราสามารถใช้หน่วยของเซนติเมตรนะคะในการวัดได้เนาะซึ่งสิ่งของที่คุณแอนยกตัวอย่างมาเหล่านี้นะคะมันเป็นสิ่งของที่มีความยาวไม่มากแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณแอนบอกว่านักเรียนคะ
ให้นักเรียนวัดความยาวของห้องเรียนนักเรียนสามารถใช้ไม้บรรทัดวัดได้ไหมไม่ได้นะคะไม่ได้เราต้องใช้อะไรลูกเราต้องใช้เครื่องมืออื่นๆนะคะในการวัดดังนั้นเวลาที่นักเรียนนะคะจะวัดอะไรเนี่ยนักเรียนต้องสังเกตดูด้วยนะคะว่าเครื่องมือไหนที่มันเหมาะสมต่อการวัดของเขานะคะเหมือนกับตัวอย่างที่คุณอาจารย์อธิบายในต่อไปนี้ก็คือความหมายของคำว่าเมตรนะคะเมื่อกี้คุณอาจารย์อธิบายความหมายของเซนติเมตรไปแล้วใช่ไหมลูกว่าเซนติเมตรเนี่ยเป็นหน่วยของการวัดความยาวนะคะของสิ่งของที่มีขนาดเล็กแล้วก็สิ่งของที่มีความยาวไม่มากเช่นสมุดหนังสือนะคะกล่องแว่นตาโทรศัพท์เนี่ยคุณแม่สามารถใช้ไม้บรรทัดนะคะฝั่งของเซนติเมตรในการวัดได้เลยแต่ถ้าเมื่อไหร่นะคะที่มันเป็นหน่วยเป็นเมตรนะคะแสดงว่าสิ่งของต่างๆเหล่านั้นต้องอะไรลูกต้องมีความยาวนะคะที่มากขึ้นนั่นเองนะคะจำไว้เลยว่าเมตรเนี่ยเป็นหน่วยของความยาวนะคะที่มีความยาวมากกว่าเซนติเมตรเช่นอะไรเช่นผ้านักเรียนเคยเห็นผ้าไหมร้านที่เขาขายผ้าค่ะเอาไปตัดเสื้อเขาจะใช้อะไรในการวัดผ้าแล้วก็ตัดให้ลูกค้าคะเขาจะเรียกว่าไม้เมตรใช่ไหมคะนักเรียนซึ่งไม้เมตรเนี่ยมันจะทำมาจากไม้นะคะไม้ธรรมดานี่แหละนะคะแล้วเขาก็จะมาทำเป็นขีดเป็นเมตรให้นะคะเนื่องจากความยาวผ้าของมันยาวมากใช่ไหมลูกเขาก็เลยต้องใช้ไม้เมตรนะคะในการมาวัดจะใช้ไม้บรรทัดในการวัดได้ไหมไม่ได้นะคะเหมือนวัดความยาวของกระดานวัดความยาวของพื้นห้องแบบนี้นะคะนักเรียนมันก็จะมีอุปกรณ์นะคะที่ใช้เฉพาะดังนั้นให้นักเรียนเนี่ยทราบความหมายของคำว่าเซนติเมตรแล้วก็คำว่าเมตรให้ได้เซนติเมตรคืออะไรคือการวัดความยาวของสิ่งของที่มีขนาดเล็กใช่ไหมคะแล้วก็สิ่งของสิ่งนั้นมีความยาวที่ไม่มากนะคะแต่เมื่อไหร่ที่หน่วยเป็นเมตรนะคะแสดงว่าการวัดความยาวของสิ่งของสิ่งนั้นต้องมีความยาวที่มากขึ้นนะคะกว่าเซนติเมตรแน่นอนนะคะโอเคไหมมีใครไม่เข้าใจตรงไหนไหมเอ่ยไม่มีนะคะไม่มีนะเดี๋ยวคุณแม่อธิบายต่อนะคะคาบ2หมดเวลา40เหลืออีก4นาทีนะคะขออธิบายด้านล่างแป๊บหนึ่งนะคะเขาบอกว่าความยาวนะคะ100เซนติเมตรเนี่ยมันจะมีความยาวนะคะเท่ากับ1เมตรจำไว้นะ100เซนติเมตรนะคะเท่ากับ1เมตรเซนติเมตรตัวย่อนะคะนักเรียนเวลาที่เราลงเอามาเขียนในแบบฝึกหัดเนี่ยบางคนนะคะไม่อยากเขียนคำว่าเซนติเมตรยาวๆแล้วก็สามารถเขียนเป็นตัวย่อได้ตัวย่อคืออะไรตัวย่อก็คือตัวซอโซแล้วก็มอม้าจุดนะคะซอโซมอม้าจุดย่อมาจากคำว่าเซนติเมตรส่วนคำว่าเมตรเวลาเราจะเอามาเขียนเป็นตัวย่อนะคะเราก็จะเขียนเป็นตัวมอม้าและก็จุดให้เขานั่นเองนะคะจำไว้นะอันนี้คือเก็บความรู้เพิ่มเติมนะคะ100เซนติเมตรเท่ากับ1เมตรดังนั้น100เซนติเมตรนะคะนักเรียนในไม้บรรทัดยาวไหมโอ้ยาวมากเลยนะคะเราก็เลยไม่สามารถใช้ไม้บรรทัดวัดได้นะคะเช่นคนบอกว่ามีลูกค้ามาซื้อผ้าซื้อผ้าหน่อยค่ะแม่ค้า1เมตรเอาไม้บรรทัดไปวัดได้ไหมโอ้ยไม่ได้นะคะกว่าจะเสร็จนะคะดังนั้นเขาก็เลยสามารถใช้ไม้เมตรได้เลยเนื่องจากความยาวผ้ามันยาวมากนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเอาไว้ถึงนี่ก่อนเนาะเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะไม่ใช่สัปดาห์หน้าสิพรุ่งนี้นะคะคุณแอนก็จะเริ่มสอนนักเรียนนะคะเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือวัดเลยเดี๋ยวจะมาฝึกให้นักเรียนลองวัดนะคะโดยการใช้ไม้บรรทัดด้วยตัวเองพรุ่งนี้เตรียมไม้บรรทัดมาเหมือนเดิมนะคะใครที่ไม่มีไปซื้อไว้เลยเพราะว่าเราต้องเรียนนะคะต้องใช้โอเคไหมคะโอเคนะเหลือเวลาอีก2นาทีนะคะไปพักดื่มน้ำนะคะแล้วก็เข้าห้องน้ำได้เดี๋ยวเราจะเจอกันนะคะในคาบที่3